สวัสดีในช่วงของ MotoGP กันอีกแล้วนะครับมาดูข่าวดีกันบ้างน,นะความคิดเห็นของฟาบิโอโก t าลาโลนะเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทาง Yamaha นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าบ้านใครน้ําไม่ไหลบ้างตอนนี้บ้านผมน้ําไม่ไหลนะฮะผมไม่ได้สะเลยนะเหนียวหมดแล้วตอนนี้สำหรับยา m a h a นะครับเขาก็เน้นไปที่ในเรื่องของการปรับปรุงความเร็วของรถแข่ง M1 ในปี2023นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนหลักเลยนะเมื่อเทียบกับดูคาติ แต่หลังจากการทดสอบแล้วนะครับกับกลายเป็นความผิดพลาดโดยรวมของยามาฮ่าซึ่งนอกจากจะได้ความเร็วสูงสุดน้อยกว่าความเป็นจริงแล้ว M1 นะครับยังสูญเสียวความคล่องตัวไปด้วยหลังจากการแข่งขันที่ซินเวอร์สโตนที่ผ่านมานะครับนักแข่งยามาฮ่าก็เข้าซึ้นใช้ด้วยคะแนนที่ต่ำสุดทั้งด้านนักแข่งตัวหลักอย่างฟาเบโอกวาตาลาโลนะครับ <c oughs> เขาก็ยอมรับว่าเริ่มจะหมดความอดทนกับยามาฮ่าแล้วนะฮะที่ไม่สามารถทำรถแข่งแบบที่เขาต้องการได้ ขณะที่ทีมฮ่าเองเนี่ยกำลังจะมีการทดสอบรถในเดือนหน้านะครับที่มิซานโนเซอร์กิตซึ่งในการทดสอบรถครั้งนี้ฮะที่มิซานโนทางด้านกวาตาลาโล่ะครับเขาต้องการหลักฐานที่ทางยฮ่าสัญญากับเขามา3ปีแล้วนะซึ่งในเอกสารไฟล์10หน้าเนี่ยครึ่งหน้านะครับใน10เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนี่ก็เป็นคําพูดของกวาตาลาโล่นครับที่ได้กล่าวกับสื่อไว้ ทางด้านกาตาลาโลเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นลายลักษณ์อักษรแบบนั้นนะครับแต่เขาต้องการเห็นรถที่ใช้ทดสอบในมิซซิโนเนี่ยเพราะนั่นคือ95%เปนะที่จะเป็นรถที่ใช้วิ่งในปี2024และเขาก็บอกอีกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะได้รู้ว่ายามาฮ่าเนี่ยต้องการตัวเขาจริงๆหรือไม่ในอนาคตเมื่อกาตาลาโลพูดมาแบบนี้ครับแน่นอนฮะเขาต้องการรถที่เขาอยากได้นะครับในการแข่งขันโมโต g p แต่ถ้าหากทางยามาฮ่านะครับทำรถให้แบบที่เขาต้องการไม่ได้เนี่ย เขาเองะฮะก็อาจจะมีทางเลือกอื่นและถึงแม้ว่ากวัวตาลาโลจะไม่พอใจกับยามาฮ่านะครับแต่เขาก็ให้ความสําคัญกับการอยู่กับยามาฮ่าต่อไปนะซึ่งถ้าหากทางยามาฮ่าเนี่ยสามารถจัดหาในสิ่งที่เขาต้องการได้กัวตาลาโลเองนะครับยังบอกอีกว่ายามาฮ่าเนี่ยมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งหรือว่านัมเบอร์วันเลยนะฮะซึ่งก็มันเป็นแบรนด์ที่พาตัวเขาเองมาที่ Mo t ต GP ฟังดูเนื้อข่าวแล้วนะครับก็หมายความว่ากัวตาลาโลเองเนี่ยต้องการลดในสิ่งที่เขาอยากได้ในการแข่งนะครับซึ่งจะเกิดทางยามฮ่าทำลดในสิ่งที่เขาต้องการได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้นะครับในปีหน้าหรือ2024เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้อนาคตของตัวเองเหมือนกันนะว่าจะอยู่กับฮ่าหรือเปล่าแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยู่ลึกๆในจิตใจของกัวตาลาโลนะครับนั่นก็คือฮ่านะฮะเพราะว่าเขาบอกแล้วนะว่าฮ่าเนี่ยพาเขามาอยู่ในม o ต GP ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในการสำนึกบุญคุณนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ